นัด2ดอกครับวันนี้กลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นพี่เนี่ยเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ่อขยะแห่งหนึ่งนะจังหวัดนี้ไม่ระบุนะเรื่องนี้ผ่านมา40ปีครับเวรทำกรรมแต่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่เก่งเวรทำกรรมแต่งประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังย้อนกลับไป40ปีนู่นน่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับก่อนที่จะเล่าผมต้องถามพี่เก่งก่อนนะครับว่าพี่เก่งเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมครับเชื่อชาตินี้ชาติหน้าเชื่อไหมครับเชื่อครับผมก็คือเรื่องนี้ครับผมมันเป็นที่รุ่นพี่นี่ก็ไม่ใช่รุ่นพี่แบบว่าที่เรียนหรือคบกันมาจริงๆเป็นคนรู้จักอีกทีละกันครับผมแต่เขาอายุมากกว่าผมคือเรื่องของเรื่องนะครับผมก็เรื่องที่ผมจะเล่าตอนนี้ครับผมผมได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีนะครับผมจะจริงหรือไม่จริงยังไงอยากให้ท่านผู้ฟังใช้ดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอยากให้ฟังไปในทิศทางเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วกันให้ฟังเป็นเรื่องเล่านะครับผมคือเรื่องนี้ครับผมมันต้องประมาณว่าเมื่อประมาณไม่ถึงอาทิตย์น่ะผมก็ไปส่งมะพร้าวตามปกติเหมือนกิจวัตรประจำวันที่ผมได้ทำอ่ะพี่เก่งครับก็เอารถกระบะติดคอกแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลังที่มันจะมีเหล็กใช่ไหมวางซ้อนๆทับกันได้นี่แหละก็เอาผ้าใบปูแล้วก็เอามะพร้าวขึ้นจะกี่ร้อยโลก็ตามออเดอร์ที่เขาสั่งไปนั่นแหละพอไปถึงที่โรงงานก็ต้องมีการต่อคิวกันผมก็รอคิวโน้นคิวนี้พอถึงคิวผมก็ไปก็ไปเจอเสมียนคนหนึ่งที่เขาคอยจดน้ำหนักมะพร้าวนะครับเขาก็จะชั่งกิโลดิจิตอลเนี่ยแหละแล้วก็เอาตะกร้ามะพร้าวขึ้นชั่ง2ตะกร้า3ตะกร้าก็แล้วแต่เขาจังหวะที่กำลังดูเขาจดเพราะว่าผมต้องคอยดูด้วยว่าเขาจดเท่าไหร่เท่าไหร่วัดตรงกันไหมนะใช่ไหมครับมันก็มีตะกร้าสูงสูงอ่ะแบบเลยหัวผมไปนิดนึงที่ซ้อนๆกันไว้อ่ะของเจ้าอื่นเจ้าอื่นมันโค่นมาครับพี่เก่งมันก็จะมาโค่นมาใส่ผมผมก็บัดดีหันไปดูทันก็หลบทันก็เลยถามว่าก็คุยกับน้องเสมียนที่ชื่อว่าน้องแหม่มเนี่ยนะผมบอกโอ้โหก็ยังไม่ได้ทำประกันชีพไว้เลยเนี่ยดูถ้าโดนตะกร้าทับขึ้นมาเรียบร้อยเลยเนี่ยก็แจ้งแย่ๆเขาเขาก็บอกว่าเอาพี่ยังไม่ได้ทำหรอจะทำไหมล่ะหนูมีน้าหนูอยู่คนนึงอ่ะเขาเป็นคนทำประกันชีวิตนี่แหละถ้าพี่สนใจอ่ะเดี๋ยวหนูให้เบอร์พี่เขาไว้แล้วติดต่อกันเอาเองนะครับพอจบตรงมะพร้าวนั้นกลับมาจนเวลาผ่านไปได้ประมาณ 2-3 วันครับก็มีเบอร์พี่คนนี้แหละโทรมาที่ขายประกันนะครับพี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่จิ๋มนะพี่จิ๋มพี่จิ๋มต้องฟังให้เป็นชื่อคนนะครับแกชื่อพี่จิ๋มครับแกก็มาติดต่อผมที่โรงมะพร้าวนั่นแหละเขาก็ได้รับการถ่ายทอดมาว่าประเด็นน้องแหม่มติดต่อมาว่าคุณนัทอยากจะทำประกันใช่ไหมผมก็ถามเขาว่ามันมีอะไรบ้างทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีอุบัติเหตุมีโรคภัยเขาก็คุยอย่างเขาไปนะเขาเป็นคนคุยเก่งพี่จิ๋มผมก็ได้ทำประกันกับเมียผมไปคุณลากรมธรรม์เป็นประกันอุบัติเหตุครับเขาบอกว่าผ่อนเวลา25บาทเองถูกกว่าอีกคุณนัทเอาไปกินเหล้ายังถือว่าถูกกว่านะคือผ่อนเวลา25บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณตั้ง600กว่าบาทได้นะประกันตรงนั้นก็จบไปแล้วอยู่ดีๆผมก็ถามเขาว่าเออเวลาพี่ทำประกันชีวิตเนี่ยนอกจากคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยพวกคนที่ไม่มีรายได้เขามีสิทธิ์ได้ทำบ้างไหมเขาก็บอกว่าถ้ามีคนจ่ายก็ได้ทำนั่นแหละแล้วพอดีแกก็เมียผมก็พูดว่าเนี่ยแฟนหนูอ่ะเขาเป็นนักเล่าเรื่องนะผมก็หันไปตะวันเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องโฆษณาเขาหรอกเขาทำไมเขาก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรผมก็เลยถามว่าพี่มีเรื่องผีไหมเขาก็บอกว่าพี่ว่าพี่น่าจะมีอยู่เรื่องนะมันอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะแต่ลองฟังดูแกก็บอกว่าวันหนึ่งแกเคยไปทำประกันชีวิตให้ลูกค้าคนหนึ่งครับครับลูกค้าคนนี้มีชื่อว่าคุณสุรเดชคุณสุรเดชเขาก็ติดต่อพี่จิ๋มว่าถ้าพี่ว่างเย็นนี้ก็มาหาผมที่บ้านนะครับพอดีผมมีความต้องการจะทำกรมธรรม์ชีวิตสักหน่อยจากนั้นแกก็ขับรถเก๋งของแกไปครับปรากฏว่ารถก็เอาเข้าไปจอด
ในบ้านเนี่ยแหละประตูรั้วก็เป็นประตูเหมือนบ้านผู้ดีครับผมเป็นบ้านสองชั้นเป็นตึกใหญ่ๆพอสมควรนะครับก็มีสนามหน้าบ้านกว้างพอสมควรพอแกเข้าไปก็มีการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีก็เข้าไปนั่งที่โซฟาด้วยกันคุณสุเดชเนี่ยเขาก็นั่งรออยู่แล้วแล้วข้างๆตัวของคุณสุเดชเขามีลูกสาวอยู่คนนึง อายุประมาณขวบครึ่งไม่เกินสองขวบเขาบอกนะแล้วก็มีแฟนเขาแฟนเขาคนนึงอายุก็พอๆกันแหละแล้วที่มองไปในบ้านจะเห็นที่เป็นโต๊ะแบบไม้โยกอะ่ะจะเห็นผู้ชายคนนึงอายุประมาณสัก50กว่าเกือบ60หรือยังไงเนี่ยนอนอยู่แต่ก็เห็นอยู่แค่นี้ก่อนแล้วสักพักแกก็คุยเรื่องกรมธรรม์กันเลยแกก็บอกว่าจะทำกี่กรมธรรม์คะเขาก็บอกว่าทำสามครับก็มีผมทำแฟนผมทำแล้วก็น้าผมที่นอนอยู่ที่โต๊ะทำด้วยอ๋อจากนั้นก็ทำกรมธรรม์อะไรกันเสร็จเรียบร้อยละพอทำกันเสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ60กว่านะครับครับหน้าตาขาวๆก็ดูแล้วดูดีครับผมก็ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงสีเหมือนกางเกงสแลกเนี่ยก็มานั่งอยู่ข้างๆคุณโซเดตกับลูกก็แหละครับเขาพี่จิ๋มก็คิดว่านี่น่าจะเป็นแม่พี่แต่คุณโซเดตเขาแหละเขาก็เลยหันไปถามคุณโซเดตว่าแล้วแม่คุณโซเดตไม่ทำด้วยหรอคะกรมธรรม์อ่ะคุณโซเดตก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็หันมายิ้มให้พี่จิ๋มแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะคุยเรื่องกรมธรรม์แม่ผมว่าจะทำหรือไม่ทำผมมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้พี่ฟังจะได้ไหมแกก็บอกว่าย้อนไปเมื่อ40ปีครับที่จังหวัดหนึ่งแกไม่ได้บอกผมมานะว่าจังหวัดอะไรคือมันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครับเป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาวคนโตแล้วก็น้องชายคนเล็กมีกัน4ชีวิตตอนนั้นที่จะเล่าให้ฟังก็บอกว่าลูกสาวคนโตนี่เรียนประมาณจะจบม.ป.6 อยู่แล้วส่วนน้องชายนี่อายุน้อยกว่าพี่สาวประมาณ3ปีถ้าตอนนั้นจะจบป.6 ก็ประมาณอายุ12 13ได้ใช่ไหมครับแกก็โตมาพร้อมกับว่าพ่อแม่แกก็ทำงานรับจ้างทั่วไปนี่แหละแต่แกมาทราบข่าวร้ายทีนึงคือว่าบ้านที่แกอาศัยอยู่มาตั้งแต่เล็กอ่ะมันไม่ใช่บ้านของพ่อแม่แกคือพ่อแม่แกเขาอาศัยอยู่ครับเหมือนกับว่าเจ้าของที่เขาให้อยู่ไปทางก่อนอ่ะเหมือนเฝ้าที่ให้เขาถ้าเขาต้องการที่คืนก็ต้องขอคืนนะอะไรเงี้ยก็ด้วยเวรกรรมอะไรไม่รู้ก็ทำให้แกต้องละเหตุละเหยเล่นร่อนนะครับผมครับก็สิ่งที่คว้ามาได้ก็มีแต่เสื้อผ้าแต่ละคนอ่ะติดตัวมาก็เดินแบบใช้เดินกันนะครับเมื่อสมัยก่อนก็เดินละเหยเล่นร่อนกันมานั่นแหละจนมาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็อำเภอหนึ่งครับครับด้วยความที่แกก็ไม่รู้จะไปไหนที่พึ่งอย่างเดียวแกก็คือวัดแกก็ไปหาเจ้าวาดที่วัดหนึ่งเลยครับก็ไปขอเขาได้แล้วว่าเจ้าวาดครับผมขอที่พักที่แรมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าวาดก็มองด้วยความสงสารนะเนาะครับก็บอกว่าที่ท้ายวัดอ่ะมันมีที่อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็ไปปลูกบ้านอะไรให้มันพออยู่ได้ก็แล้วกันครับแล้วก็ไฟก็ลากจากไอ้เนี่ยไปที่วัดไปนะด้วยความที่พ่อแกก็พอมีเป็นช่างฝีมืออยู่บ้างนะครับก็ช่วยกันทำกับสับเปลือกปลูกบ้านหลังไม่ใหญ่ครับพี่เก่งก็ใช้ไม้ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อแหละที่เขามาบริจาคนะเอามาทำกันไม้แปรมั่งไม้อะไรมั่งสังกะสีก็เก่าๆคุมกว้างอยู่ประมาณสัก4คูณ4เมตรได้นี่แหละแค่อาศัยกันอยู่ก็เป็นบ้านยกสูงขึ้นมาระดับสูงมาประมาณสักเมตรนึงแหละครับก็อยู่ด้วยกันไปครับพออยู่ด้วยกันไปพ่อเขาก็ไปทำงานรับจ้างในตลาดพวกเข็นผักเข็นอะไรเงี้ยอะไรก็ต้องทำไปก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เลือกแม่ก็ไปนั่งแกะกระเทียมเป็นกระเทียมดองกระเทียมกีบครับจากหัวให้เป็นกีบอย่างเงี้ยทำทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะบางทีทุ่มสองทุ่มแกก็ได้ตังค์อยู่50บาทครับโดยความที่ลูกคนโตครับลูกคนโตนี่เขาชื่อก้อยนะครับน้องเขาชื่อกรก้อยเนี่ยก็ด้วยความสงสารแม่ก็ไปช่วยแม่แกะกระเทียมด้วยแต่ด้วยความเป็นเด็กก็ยังแกะไม่ค่อยคล่องก็สู้แม่ไม่ได้จนเจ้าของเขาบอกว่าลูกที่หลังไม่ต้องเอามาก็ได้นะแค่ตัวเธอมาคนเดียวก็พอแล้วแม่ก็ไม่ได้เอาลูกมาแกะด้วย
ก็ปล่อยให้ลูกอยู่กันสองคนพี่น้องที่บ้านหลังนั้นพ่อเนี่ยจะทำงานเหมือนกับว่าเป็นเวลาแบบว่าสักประมาณเช้าตีสามเนี่ยออกไปแล้วครับต้องให้ทันตลาดเช้าจะกลับมาอีกทีประมาณสิบโมงเช้าแล้วก็ไปทีก็ห้าโมงไปถึงสี่ห้าทุ่มนั่นแหละประมาณเนี้ยก็อยู่กันไปนะครับมีกินบ้างไม่มีกินบ้างส่วนเด็กสองคนเนี้ยก็อาศัยข้าวกุฏิก้นวัดนั่นแหละเอามากินแล้วก็จุนเจือกันไปพอแม่ได้เงินมาก็ให้ค่ากับข้าวให้ไปซื้อกับข้าวถุงอะถุงละสิบบาทมากินกันจนทำไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอะยิ่งทำมันก็เหมือนว่าเงินก็ยิ่งไม่พอใช้จนวันหนึ่งครับแม่เขาก็ไปทำงานแล้วกลับมาประมาณสักเที่ยงคืนตอนนั้นพ่อเขาก็ถามว่าไปทำอะไรแกะกระเทียมอะไรถึงกลับมาดึกดื่นจ้างเขาก็บอกว่าเขาใช้เยอะมันต้องใช้อะไรเงี้ยเราต้องแกะให้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจนเอ๊ะมันอาทิตย์หนึ่งก็เที่ยงคืนสองอาทิตย์ก็เที่ยงคืนพ่อเขาก็พ่อของคุณก้อยเขาก็สงสัยวันหนึ่งเขาก็ลองแบบว่าไม่ไปทำงานดูสิลองตามเมียไปดูปรากฏว่าเมียไม่ได้ไปแกะกระเทียมที่บ้านตรงหลังตลาดแล้วแต่แกไปอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานเรืองลมนะครับเป็นสถานที่ว่าบอกตรงๆเลยก็คือเหมือนซ่องนั่นแหละครับครับแม่ของน้องก้อยนี่ไปขายตัวครับโอ้ยก็คือพี่เจ๋งลองคิดดูว่าไอ้ความจนที่มันไม่มีจะกินมันต้องขนาดไหนเหรอถึงให้ทำถึงต้องทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอมขายตัวเพื่อแลกข้าวเนี่ยใช่จากนั้นเขาก็ทำงานพอพ่อเขารับทราบเขากลับมาเขาก็มาทะเลาะกันครับมาทะเลาะกันก็ทะเลาะต่อหน้าลูกเขาแหละครับก็เหมือนกับว่าทำไมทำตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นแม่คนแล้วนะยังจะขายตัวรู้ไหมมันน่าอายจนยังไงก็ไม่น่าจะถ่อมจนอะไรเงี้ยพ่อก็ใส่ๆจนแม่เขาก็บอกว่าที่มึงไปทำงานน่ะมึงเคยเอาเงินมาให้กูใช้มั้งไหมมึงทำงานจะได้สักวันละกี่บาทกูไปทำงานเนี่ยกูกลับมากูยังได้ติดมามากนะ400 500นะยังมีกับยังมีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกกินพอเถียงกันไปเถียงกันมาพ่อเขาก็พ่อคุณก้อยเขาก็เดินหนีออกจากบ้านไปเลยครับคุณก้อยบอกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเห็นพ่ออีกเลยพ่อไม่กลับมาเลยจนแม่ก็บอกว่าปล่อยมันเถอะเราไม่ต้องไปง้อเขาหรอกเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงหนูเองจนคุณแม่ก็ไปทำหน่วยงานนี้ครับทุกวันคุณก้อยก็เห็นนะว่าพ่อแม่ทำอะไรอยู่จนวันนึงอ่ะคุณก้อยก็อยากจะแบ่งเบาภาระแม่บ้างก็ชวนน้องสองคนไปทำงานที่ร้านสมัยนั้นมันจะเป็นเหมือนเรียกว่าร้านอัดฉีดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่เก่งก็คือไปล้างรถอะไรให้เขาอะไรเงี้ยแหละครับด้วยความที่โตเป็นสาวรุ่นแล้วใช่ไหมสัก13-14แล้วอ่ะมันก็ต้องมีอุ่นอะไรเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งบ้างใช่ไหมครับพอโดนน้ำโดนอะไรมันก็ทำให้ไอ้ผู้ชายที่เคยทำอย่างนั้นอ่ะคิดไม่ดีกับพี่ก้อยเขาพอเลิกที่ระหว่างที่รอลูกค้าไม่มีระหว่างที่นั่งพักก็มีผู้ชายหนึ่งไปปลุกปั้มพี่ก้อยเขาครับแต่เผอิญว่าได้น้องชายมาช่วยมาอะไรไว้ไงก็เลยรอดตัวไปแล้วก็เอาเรื่องนี้กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่พอแม่ฟังก็รู้สึกเป็นห่วงว่าทีหลังไม่ต้องไปทำหรอกเดี๋ยวแม่คนนี้จะเลี้ยงลูกเองไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คอยดูแลปกป้องลูกด้วยนะให้น้องชายปกป้องพี่สาวด้วยแล้วก็เนื่องจากบ้านที่เขาปลูกอะพี่แกมันอยู่หลังเมนนะพี่นะก็คือมีเมนเผาศพปุ๊บแล้วจะเป็นกำแพงวัดห่างจากกำแพงวัดมาสักเมตรสองเมตรก็จะเป็นบ้านของเนี่ยที่คุณก้อยกับน้องกรเขาอยู่กันนี่แหละครับครับแต่พออยู่กันไปนานๆคุณก้อยบอกว่าได้มาสังเกตว่าไอ้ผนังที่ล้อมรอบบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่ไม้ธรรมดามันเป็นฝาโลงศพเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเผาศพเขาจะไม่เผาฝาลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่จะเก็บไว้ทำก็ได้ฝาลงศพเนี่ยมากั้นเป็นผนังบ้านอ่ะครับกั้นก็พอกันแดดกันฝนได้แหละแล้วก็เวลาที่จะไปอาบน้ำอาบท่าก็ต้องพึ่งที่ห้องน้ำวัดครับมีวันหนึ่งครับคุณก้อยกับน้องกรก็ไปอาบน้ำช่วงเย็นๆแล้วแหละประมาณสักห้าหกโมงเย็นนั่นแหละส่วนแม่ก็ไปทำงานตามปกติก็ไปอาบน้ำระหว่างนั้นก็บอกน้องว่าเนี่ย
ก่อนอาบก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะรอครับพอก่อนอาบเสร็จก็มาคอยพี่หน้าห้องน้ำนะวันแรกก็อาบไปไม่มีอะไรครับวันที่สองที่สามปรากฏว่าคุณก้อยสังเกตมันมีคนแอบดูอ่ะเพราะห้องน้ำวัดสมัยก่อนมันจะเป็นซี่ไม้เป็นซี่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเออเออเขาก็เห็นว่ามีหัวคนอ่ะโผล่ออกมาแอบดูครับพอหันไปดูหัวนั้นก็มุกลงไปก็คิดว่าคนแอบดูอะไรเงี้ยก็รีบๆอาบแล้วก็จบไปก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ไอ้น้องกรฟังว่าเมื่อกี้ที่อาบน้ำอยู่นะมันมีคนแอบดูพี่ด้วยก่อนเขาก็หาเหล็กอะไรแล้วแหละไม่รู้อ่ะพี่เป็นเหมือนถ้ามันเหมือนเหล็กก้านล่มอ่ะเออเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นเอามาโผล่ให้มันแหลมแหลมแหลมแล้วก็บอกเนี่ยยาวประมาณสักคืบหนึ่งบอกอ่ะพี่เอาไว้ป้องกันตัวนะทำหลังแอบดูทิ่มตามันเลยเนี่ยคุณก้อยเขาเก็บไว้จนมาวันหนึ่งครับผมครับระหว่างที่เขากำลังอาบน้ำอยู่เขาก็เรียกอาบไปด้วยก็เรียกก้อนก้อนอยู่พี่ยังอยู่อ๋อโอเคแต่สักพักได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกก่อนอ่ะเอ้ยไอ้ก้อนมาเอาอะไรไปกินที่เนี่ยในกุฏิอ่ะขนมขนมเนี่ยเอาไปพอได้ยินอย่างนั้นก้อนก็หายไปจังหวะนั้นก็ทราบแล้วแหละน้องคงมีพระหรือใครไม่รู้มาเรียกไปแหละพอถึงอาบน้ำเสร็จเปิดประตูออกมาปรากฏว่าอันนี้พูดได้เนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่บางองค์มาพี่เป็นพระรูปหนึ่งครับพี่เก่งเขายืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็เอามีดปลายแหลมจี้แล้วก็บอกว่าอย่าร้องโอ้ยถ้าร้องจะแทงให้ตายเลยโอ้ด้วยที่พี่ก้อยเขาก็กลัวตายเนาะเขาก็เด็กอายุเพิ่ง12 13เองอ่ะก็จากหลังจากนั้นก็มีการปลุกปั้มถอดสะพงเสื้อผ้ากันนั่นแหละเพื่อครับแต่ในระหว่างที่พระนั่นกำลังจะทำอะไรนะคุณก้อยเนี่ยเขาก็ใช้เหล็กที่เขาเอาถือไว้ที่กรห้าแทงไปที่คอพระองค์นั้นโอ้พอพระองค์นั้นโดนแทงปุ๊บเขาก็วิ่งเตลิดไปเลยครับแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งจนไอ้กรเขากลับมาเขากลับมาก็เอาขนมอวดพี่ว่าพี่ผมได้ขนมมาด้วยครับพระเขาเรียกให้ไปเอาแต่เรื่องนี้พี่ก้อยก็ไม่กล้าเล่าให้น้องฟังก็ได้จะบอกน้องว่าไอ้เหล็กที่พี่ให้พี่มาพี่ทำหายไปแล้วนะเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาให้ใหม่ก็อยู่ด้วยกันนี้มาเรื่อยๆครับสองคนพี่น้องจนมาวันหนึ่งครับแม่เขาทำงานอย่างนั้นทั่วไปแล้วใช่ไหมปกติเขาจะทำงานแล้วเสร็จที่นั่นเลยหมายถึงงานเขาอะแต่ประเอิญว่ามาหลังๆเนี่ยพอเข้าเดือนที่สองอะเขาเอาลูกค้ามานอนที่บ้านด้วยโอ้ยแม่เขานะคุณก้อยก็เห็นแต่ก็พูดไม่ได้พอเสร็จกิจอะไรก็มานั่งคุยกับแม่ว่าทำไมแม่ต้องเอาลูกค้ามาที่บ้านนี้ด้วยครับแล้วเกิดใครเห็นมันจะดูไม่ดีนะแม่แล้วก็บอกว่าอ้าวก็ถ้าอยู่ที่นู่นน่ะกับงานมันเหมือนกับงานชั่วคราวงานเหมาราคาไม่เหมือนกันไงถ้าเหมานี่แม่ก็จะได้เต็มๆไงไม่เกี่ยวกับทางร้านพอแม่เขาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมคุณก้อยเขาก็ด้วยความแบบพูดอะไรก็ไม่ได้นั่นก็แม่เราแล้วอย่างเขาก็ทำเพื่อเราจนวันหนึ่งนะครับผมระหว่างตอนนั้นแม่ไปทำงานแกก็อยู่กับน้องสองคนกลางคืนปรากฏว่ามีคนมาเคาะที่ประตูเรียกก็เนี่ยคุณก้อยเขาก็คิดว่าเอ๊ะใครนะก็เลยไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งครับผมหมวกงองออกเสื้อไม่ใส่ครับแต่ก็บอกใส่กางเกงขาก้วยเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแล้วก็ถามว่าตามีอะไรหรอเขาก็พูดอย่างนี้ไปนะครับตานั่นก็ถามว่าแม่มึงมาหรือยังอ๋อยังแล้วจ้ะถ้าจะมาก็นู่นแหละประมาณหลังเที่ยงคืนถึงจะมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรนะคืนนั้นเขาก็เดินไปแต่แทนที่เขาจะเดินไปทางหลังวัดแล้วออกอ้อมวัดไปใช่ไหมครับคุณก้อยว่าแกเดินไปแล้วแกก็หายเข้าไปในกำแพงวัดนะครับผมเฮ้ยทำให้คุณก้อยเนี่ยยืนขาสั่นเลยนะครับแล้วรีบปิดประตูแล้วก็มานอนคุ้มโปงก็ไม่กล้าเล่าให้น้องฟังกลัวน้องจะกลัวคืนที่สองก็มาอีกครับจนคืนที่สามนี่คือคุณก้อยบอกว่าไม่ไหวแล้วแหละต้องเรียกกรไปเป็นเพื่อนกรก็ไม่รู้เป็นอะไรบอกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับพอรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะไม่ใช่คนแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าด้วยความที่แบบกลัวก็กลัวเนี่ยบ้านหลังนั้นก็ต้องอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้พอผู้ชายคนนั้นมาเคาะประตูแต่ตัวเองไม่ออกไปเปิดแล้วนะอาศัยวิธีการมองลอดไอ้ช่องระหว่างไอ้ผนังที่มันไม่สนิทกันอ่ะ
แกก็มองไปปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ยืนเคาะประตูอยู่แต่ปรากฏว่าข้างๆบ้านตรงกำแพงวัดครับผมครับมีเหล่าแบบดวงวิญญาณเสียงดำนั่งบนกำแพงเต็มหมดเลยพอพี่ก้อยเห็นอย่างนั้นแกก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแกก็เลยนอนห่มคุ้มโปงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะจะเล่าให้แม่ฟังครับพอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะถ้าแม่จะพูดตามตรงแม่ก็เคยเห็นนะสิ่งเหล่านี้แต่คนเราถ้าเราไม่อยู่ที่นี่เราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแล้วด้วยความที่แม่บอกว่าผีหลอกอ่ะเขายังแค่หลอกเรานะแต่ถ้าเราอดตายไม่มีกินเนี่ยเราตายจริงๆเลยนะเขาว่าอย่างนี้พอแม่อธิบายฟังอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะแม่เขามาไม้นี้ไงก็คุยกับน้องว่าไปหาเจ้าว่าเหมือนกับว่าไปขอยันขอตะกรุดขอสายสินอะไรนี่แหละมาป้องกันตัวหน่อยก็ในระหว่างนั้นคืนนั้นก็ได้มาครับผมคุณก้อยเขาก็สบายใจขึ้นแต่ไอ้พวกเสียงเคาะรอบบ้านนี่ก็ยังเป็นปกตินะแต่ตัวเองไม่กล้าออกไปดูแล้วแหละเพราะว่ากลัวแต่สิ่งที่ทำให้คุณก้อยบอกว่าขนาดได้สายสินได้ท่ายันจากหลวงพ่อมาให้แล้วล่ะปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งครับผมมันก็ดังระหว่างที่รอแม่กลับมาด้วยนะมันก็ดังเสียงเย็ดอาดเย็ดอาดเหมือนเชือกนะครับผมทุกตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกมันคือเสียงอะไรครับก็มันดังตั้งนานแล้วนะก็ปรากฏว่าใช้สายตาเพ่งดูอ่ะเพราะตอนนั้นเวลานอนแกจะปิดไฟใช่ไหมแกก็ใช้แค่ไฟหัวแรงเทียนอ่ะแกก็ลองเปิดไฟดูโดยการใช้แบบใช้ปลั๊กเสียบนะครับผมแล้วไฟก็จะติดอย่างเงี้ยพอเสียบปุ๊บแกก็ตกใจร้องกรี๊ดเลยเพราะภาพที่เห็นมันเหมือนกับว่าเป็นภาพแบบคนผูกคอตายห้อยอยู่ครับบนในบ้านเลยนะเฮ้ยในบ้านเลยคือพอจากนั้นร้องกรี๊ดกันเสร็จอ่ะแล้วก็แทนที่จะนอนหงุดหงิดกับชวนน้องวิ่งหนีลงจากบ้านไปเลยครับผมครับแล้วก็ไปดักรอแม่ที่หน้าทำงานเขาอ่ะจนแม่มาก็เห็นว่าเอาเลิกงานเอามาทำอะไรที่นี่อย่างเงี้ยเราให้แม่ฟังว่าแม่อยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นอ่ะครับผีมันดุเกินไปแม่ก็บอกว่าอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกระหว่างที่แม่พากลับมาเนี่ยแต่ตัวเองก็นอนผวานะจนรุ่งเช้าก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่ามันต้องมีการทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าพวกผีก็จึงไม่ชอบอ่ะจริงๆก็รู้เรื่องแหละแต่ไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังก็บอกเขาว่าอธิษฐานก็ได้ว่าอย่ามาหลอกหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาคำที่หลวงพ่อสอนมาปฏิบัติหลังจากนั้นครับผมก็อธิษฐานว่าอย่าหลอกหนูเลยนะขอให้หนูได้อยู่กับน้องแบบดีๆก็ด้วยอภิหารหรืออะไรไม่รู้ก็ทำให้ผีเหล่านั้นอ่ะไม่มาหลอกคุณก้อยกับน้องกรอีกต่อไปเลยครับผมครับแต่ด้วยเวรกรรมอะไรไม่ทราบครับผมก็คือหลังจากที่ผีอ่ะไม่ได้มาหลอกแล้วใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าเจ้าวาดองค์นั้นน่ะท่านสิ้นไงพอท่านสิ้นปุ๊บมันก็จะมีเจ้าวาดองค์ใหม่มากรรมการชุดใหม่มาเขาก็ไม่ให้คุณก้อยกับแม่เขาอยู่ที่นี่แล้วเอาคือประมาณว่าเขาจะขอเวรจะขอที่คืนครับไปทำประโยชน์อย่างอื่นอาจจะด้วยรู้ตื้นลึกหนาบางที่แม่เขาทำอะไรหรือเปล่านะคือไม่ทราบนะครับแต่ในระหว่างนั้นแกก็พอรับทราบแกก็เก็บเสื้อกงเสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่เอาเสื้อผ้าอะไรกันไปนี่แหละก็ถือกันเดินออกมาจะว่าอะไรก็ไม่รู้ครับพอเดินออกมาได้ไม่เท่าไหร่พ่อเขาที่ว่าหายไป2เดือนกว่าๆจะ3เดือนกลับมาหาครับโอ้ยกลับมาหาแม่กับคุณก้อยแล้วก็บอกว่าพี่จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียแล้วที่พี่หนีไปพี่ก็ขอโทษอะไรเงี้ยก็ให้อภัยพี่ได้ไหมก็บอกลูกบอกเมียลูกก็ให้อภัยได้อยู่แล้วแต่แม่คนที่เป็นเมียก็บอกว่าพี่จะไม่รังเกียจฉันหรอเงี้ยถ้าพี่ไม่รังเกียจฉันน่ะรับได้พี่ก็อยู่กับฉันได้นะหรือถ้าแม่เอาเรื่องอดีตมาคุยกันอ่ะก็อยู่กันได้แต่ด้วยการที่พอโดนไม่มีที่อยู่เลยครับก็เดินสี่ชีวิตก็เดินไปตามทางนี่แหละพอเดินไปถึงก็ในอำเภอนั่นแหละครับผมมันไปเจอบ่อขยะอยู่บ่อนึงครับพี่เก่งครับเป็นบ่อขยะอย่างใหญ่เลยนะสมัยก่อนเขาขุดไว้ให้รถขยะเอาขยะต่างๆมาทิ้งที่เนี้ยมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรไปหมดนะมีทั้งขยะเปียกขยะแห้งก็คิดว่าถ้าเราทำอาชีพอะไรไม่ได้เ
เราก็มาเก็บของเก่าเก็บขวดเก็บอะไรขายกันดีกว่าก็ลงตั้งใจกันว่าจะตั้งถิ่นฐานกันแถวนี้แหละก็มองทำเลไปประมาณสัก100เมตรได้เขาก็คุยกันว่าอยู่ตรงเนี้ยนะก็เอาไม้มากั้นเอาผ้าใบเอาพลาสติกที่เขาทิ้งแล้วมาขึงนะครับผมให้มันกันลมกันฝนอะไรได้นี่แหละก็อยู่กันไป4ชีวิตพ่อแม่ลูกก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จนครบเดือนเขาก็เก็บของเก่าเก็บขวดอะไรเขาก็มาแยกแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนซื้อของเก่ามาซื้อถึงที่เองแต่เขาบอกว่าต้องรวบรวมไว้ให้ได้เยอะๆก่อนนะแล้วจะมาซื้อจนมีคนคนหนึ่งครับเขาสงสารครอบครัวนี้มากเลยเขาบอกว่าเนี่ยเดินไปอีกหน่อยจะอีกประมาณ100เมตรได้มันจะมีที่ค่ายอยู่นะเราเห็นกอไผ่ไหมสองกอนั่นอ่ะตัดกอไผ่เอามาทำเป็นกระท่อมให้อยู่มันเป็นหลักแหล่งจะดีกว่ามากเออดีดีข้าไม่คิดค่าที่ไม่คิดอะไรหรอกกอไผ่ตัดได้แล้วก็ไปซื้อตับจากมาตอนนั้นมันยังไม่แพงนะตับจากอ่ะก็ปรากฏว่าสร้างเป็นบ้านกระท่อมได้หลังนึงก็ไม่กว้างมากก็อยู่ครับเป็นสัดส่วนอะไรดีจนวันหนึ่งครับคุณก้อยกับคุณกรเนี่ยเขาสองพี่น้องนี่จะติดกันตลอดเลยนะครับเขาก็เดินไปหาของเก่าที่นู่นที่นี่ไปทั่วครับผมพ่อแม่ก็หาตามบ่อขยะที่มันกว้างๆแหละแต่ก็ไม่ได้มีเจ้านั้นเจ้าเดียวที่หาครับระหว่างที่หากันไปแล้วจนค่ำวันหนึ่งคุณก้อยกับคุณกรเขากลับมาก็ปรากฏว่าเห็นพ่อนั่งดูดบุหรี่อยู่เป็นยาเส้นอ่ะนั่งอยู่หน้ากระท่อมก็เลยถามพ่อว่าอ้าวพ่อแล้วแม่ไปไหนล่ะพ่อก็ไปยึดหน้าว่าอยู่ข้างในอ่ะข้างในอย่างเงี้ย ก็เลยตะโกนถามแม่เหมือนถามแม่แม่ปรากฏว่าสิ่งที่เปิดมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งเปิดมาครับแล้วก็พอผู้ชายนั้นเดินลงไปแล้วก็ไปคุยอะไรกับพ่อด้านหน้าไม่รู้แม่ก็ออกมาก็เหมือนกับสะบัดผ้าถุงสองสามทีเงี้ยคุณก้อยก็ทราบเลยว่าแม่กลับมาทำอาชีพเดิมอีกแล้วก็คือไปถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงให้แม่ทำแบบนี้พ่อบอกว่าก็ตอนนี้นอกจากของเก่าเราก็ไม่มีอะไรจะกินกันแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้เราจะซื้ออะไรกับข้าวซื้ออะไรกินกันได้ล่ะก็เลยหันไปคุยกับแม่ว่าทำไมแม่ยังกลับมาทำแบบนี้อีกแม่ก็บอกว่าก็เรามันจนนี่ลูกแล้วอย่างมันคงเป็นกรรมของแม่นะเราก็เองไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าแม่มีปัญญาเลี้ยงพวกเองได้เองก็ไม่ต้องสนหรอกว่าแม่จะทำงานอะไรครับแล้วเขาก็ถามว่าแล้วพ่อนี่เอาตังค์ไปเนี่ยให้ตังค์แม่ใช้มั้งนี้เนี่ยก็บางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้แต่พ่อเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวซื้อกับข้าวมานั่นแหละแต่กว่าซื้อกับข้าวมาก็เมามาทุกทีคือแม่เวลาแม่ขายตัวได้พ่อเนี่ยจะแบ่งเงินให้แม่บางทีก็ร้อยนึงบางทีก็อย่างมากสุดก็สองร้อยแต่ตัวเองก็จะเอาเงินซะส่วนใหญ่ไปกินเหล้าโอ้ยพ่อบางทีไปบางทีก็หายไป 2-3 วันนะครับพอเงินหมดก็คงจะมาอีกอ่ะก็มาพร้อมกับพวกพ้องแหละก็ส่งเมียตัวให้ไปบำเรอเพื่อนอีกทีนึงก็โดยคิดตังอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งนะครับผมคุณก้อยกับคุณกรณ์นี่ก็เหมือนจะรับไม่ค่อยได้กับไอ้การที่พ่อเขาทำกับแม่อย่างนี้นะใช่แล้วจนวันหนึ่งครับก็มาทราบข่าวว่าแม่ไปหาขยะในกองขยะแล้วโดนแก้วอ่ะแก้วปากฉลามบาดตรงขาตรงฝ่าเท้าอ่ะครับเป็นแผลยาวเลยนะแล้วก็จะลึกด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ทำให้แม่เนี่ยไปหาของไม่ได้ก็มีแต่พ่อแหละไปหาคนเดียวแม่ก็ได้แต่นอนซมแล้วตัวเองคนเป็นลูกอ่ะเนาะก็ต้องมาดูแลแม่โอ้โหก็ดูจากบาดแผลแล้วน่าจะลึกพอสมควรแม่ก็นอนเจ็บแผลพอผ่านไปวันสองวันแผลมันก็เริ่มเป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้พาแม่ไปสุขศาลาหรือไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยรักษาตามมีตามเกิดจนวันหนึ่งครับคุณก้อยกลับมาเหมือนเดิมครับผมปรากฏว่าไม่เห็นพ่อนะครับอยู่ที่หน้าบ้านแล้วแต่ไม่รู้แกไปไหนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณก้อยเห็นแล้วรับไม่ได้เลยบอกว่าก็มีผู้ชายแบบต่างหน้าต่างตาเนี่ยมาก็ออกมาจากบ้านก็เลยทราบว่าอะไรพ่อเหมือนกับว่าโมโหเลยนะแม่เป็นขนาดนี้ยังใช้ทำแบบนี้อีกเหรอใช่คือขาก็แก้วบาดยังต้องมาทำแบบอาชีพขายตัวนี้อีกเหรอก็เลยนั่งคุยกันนะทำไมพ่อเป็นคนอย่างนี้ล่ะ
พ่อเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าไม่ให้แม่มึงทำมึงจะทำหรือไงเขาบอกอย่างนี้ครับโอ้โอ้ยซึ่งตอนนั้นก็เวลาผ่านมาก็จนอายุเขาอายุได้ประมาณ14-15 ปีนะครับผมตอนนั้นนะก็พอแม่เขาได้ยินเขาก็บอกพ่อเขาว่าพี่อย่าไปพูดกับลูกอย่างนั้นมันไม่ดีฉันยังทำไหวอยู่เขาก็ว่าอย่างนี้ครับด้วยการที่แม่พูดอย่างนั้นน่ะคุณก้อยก็เห็นแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยว่าทำไมแม่ต้องทำเพื่ออะไรตัวเขาอะไรขนาดนั้นไงเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพูดประชดพ่อเขาไปนะครับว่าถ้าหนูทำแล้วมันทำให้พ่อสบายใจหรือมันมีเงินที่พ่อจะไปกินเหล้าเมายาหรืออะไรก็ตามแต่หนูจะทำเพื่อพ่อก็ได้พ่อก็นั่งนิ่งเงียบไปเขาก็บอกว่ามองหน้าที่ลูกสาวแล้วก็มองไปที่เมียเนี่ยเหมือนกับว่ามันทำเองนะพ่อไม่ได้บังคับนะอะไรเหมือนเงี้ยเขาบอกรุ่งเช้าครับวันรุ่งขึ้นนะครับผมถ้างั้นพรุ่งนี้มึงไม่ต้องไปหาขยะนะว่าเงี้ยมึงรอเขาอยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวกูกลับมาพอกลับมาก็ปรากฏว่าพ่อก็พาพี่ก้อยไปด้วยพี่กรก็ตามไปด้วยครับด้วยความรักพี่สาวนะก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งก็ปรากฏว่าบอกมึงขึ้นไปเลยส่วนไอ้กรอยู่กับพ่อเนี่ยไม่ต้องตามเข้าไปหรอกก็หายเข้าไปประมาณชั่วโมงครับผมก็คงรู้อยู่แล้วว่าต้องขึ้นไปทำอะไรใช่ไหมครับก็ลงมาพร้อมกับผู้ชายสองคนครับแล้วก็มาหันมาบอกพ่อว่าของดีใช้ได้อ่ะตังค์โอ้ยพ่อชั่วแล้วเงินนี้ก็ไม่ได้แบ่งให้ลูกเลยนะครับก็ไปซื้อข้าวซื้ออะไรมาแค่ให้ลูกให้เมียกินเฉยจนเนี่ยครับคุณก้อยทำแบบนี้อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ครับผมจนน้องคนที่ชื่อกรบอกว่าพี่จะทำแบบนี้ทำไมหนูอ่ะมันก็หมายถึงว่ากรบอกว่าหนูคนนี้หนูจะเกลียดพ่อตัวเองแล้วนะทำกับแม่ไม่เท่าไหร่มาทำกับพี่ได้อีกเนี้ยแล้วหลังจากนั้นน้องมันก็เหมือนกับว่าไม่ฟังพี่สาวไม่เป็นไรหรอกพี่ทนได้น้องมันก็ไม่ยอมฟังแล้วก็เหมือนกับว่าออกไปไหนเลยครับแบบหนีออกจากไอ้บ้านหลังนั้นไปเลยไม่กลับมาประมาณ 2-3 วันอ่ะแต่ระหว่างที่คุณก้อยก็ปากแบบว่าปากน้ำท่วมปากอะเนาะทำอะไรไม่ได้แม่ก็นอนน้ำตาไหลก็บอกว่าหนูอย่าทำเลยอย่าทำเลยก็ได้แต่บอกไม่เป็นไรแม่หนูทนได้จนรอพ่อวันนี้ก็แล้ว2 วันก็แล้วผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมพ่อไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้เลยคุณก้อยเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมพอได้เงินแล้วไปกินเหล้าเมายาจนไม่ห่วงลูกห่วงเมียว่าจะกินอะไรกันบ้างหรอเนี่ยแกก็ทนไม่ไหวเพราะยังโชคดีว่าน้องกรมันกลับมาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้ซึ่งแกก็บอกว่าไปเอามาจากวัดก็ได้ตรงนั้นประทังชีวิตไปจนคืนหนึ่งในระหว่างที่นอนแล้วก็ตอนนั้นน้องก็กลับมาแล้วครับในระหว่างที่นอนก็มีแม่นอนก้อยนอนและน้องนอนอยู่ปรากฏว่าคุณก้อยเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังรื้อขวดพลาสติกกับขวดแก้วอะไรอยู่นี่แหละก้องแก้งก้องแก้งเขาคิดว่าเป็นขโมยหรือเปล่า มาขโมยข้าวของที่เราเก็บสะสมไว้อะแต่ก็ค่อยๆเปิดประตูจะแง้มไปแล้วจะตวาดว่าทำอะไรนะเนี่ยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณก้อยเห็นนะมันเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งครับดำๆนะพี่เก่งดำๆนี่มาในสภาพเหมือนว่าหนังติดกระดูกครับหัวนี่มีประมาณหายไปครึ่งนึงอ่ะโอ้ยเขาก็ไม่ทราบว่ามันไอ้สิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคืออะไรครับแต่ในระหว่างที่เพ่งดีๆร่างนั้นมันจะมีควันขึ้นอยู่ด้วยนะครับเป็นควันแบบขาวๆขึ้นเหมือนกับว่าร่างเนี้ยโดนเผามาหรืออะไรประมาณนี้ครับผมครับผมแกก็ตกใจแกคิดว่าต้องไม่ใช่คนแน่ครับแกก็ปิดประตูแต่ในขณะที่ปิดประตูเสียงนั้นก็ตะโกนมาว่าก้อยเห็นเหล้าพ่อไหมฮะครับอย่างนั้นตะโกนมาว่าก้อยเห็นเหล้าพ่อไหมครับคุณก้อยก็คิดว่าร่างเนี้ยต้องเป็นพ่อเขาแน่พอลุงเขาก็นอนแบบคุมโปงนะตัวสั่นไม่กล้าไปเปิดไม่กล้าขานรับไม่กล้าทำแรงสิ้นเลยรุ่งเช้าเขาก็เดินไปหาขยะในบ่อนั่นแหละพี่ก็ปรากฏว่าในขยะนั้นมันมีการเผาแล้วนะไม่รู้ว่าใครจุดไฟเผา
หมือนเผาขยะให้มันแบบสลายไปเงี้ยปรากฏว่าขณะที่แกใช้ไม้กำลังเคลียร์คุยหาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไปหาคนละที่กันแต่ปรากฏว่าแกไปเคลียร์แล้วไปเปิดถุงพลาสติกผืนหนึ่งขึ้นมาไปเห็นเป็นขาคนนะครับผมพี่เก่งจากขามาถึงประมาณแข้งเนี่ยและส่วนนั้นก็อยู่ใต้กองขยะไปหมดเลยแล้วระหว่างตรงหัวนั้นน่ะหัวขยะขึ้นไปมันมีรอยแบบว่าขยะกำลังไหม้อยู่แกก็เรียกน้องมาดูบอกก้อนมาดูอะไรนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นหุ่นไอ้นี่หรือเปล่าหุ่นรองเสื้อหรือหุ่นอะไรเปล่าไม่รู้อ่ะปรากฏว่าก็ช่วยกันเคลียร์ปรากฏว่าไฟมันไหม้ตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงช่วงประมาณขาอ่อนแล้วครับผมครับร่างนั้นดำหงิกงอมเลยนะฮะแกก็เลยเข้าใจแล้วว่าเนี่ยร่างที่แกเห็นน่าจะเป็นร่างนี้แหละแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยน่าจะเป็นพ่อแกโอ้ยแต่จะตายด้วยเรื่องอะไรเขาไม่รู้นะมันก็เขาก็ได้จะบอกน้องว่าพี่คิดว่าเป็นพ่อเราอ่ะครับแต่น้องตอบมาคำเดียวว่าตายซะได้ก็ดีโอ้โหคือคนเป็นน้องพูดนะครับแต่หลังจากนั้นก็เอาขยะปิดกันไว้ก็ไม่ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจอะไรให้มาดูศพเลยนะก็ปล่อยให้มันไหม้อย่างนั้นแหละครับก็กลับมาก็มาหากับข้าวหาอะไรให้แม่กินแล้วก็มาดูแล้วแผลแม่นี่มันเริ่มเน่าเริ่มอะไรเยอะแล้วอ่ะคิดว่าแม่น่าจะเป็นบาดทะยักเพราะว่าแม่นอนตัวสั่นแล้วก็แบบว่าเหมือนกับหนาวเนี้ยแกก็ไม่รู้จะทำไงก็ก่อนก็บอกสงสารแม่จังพี่เดี๋ยวผมจะไปหาตังเอามาพาแม่ไปหาหมอแกก็หายไปเลยครับก่อนครับส่วนคุณก้อยก็ทำหน้าที่เก็บขยะหาข้าวหาปลาให้แม่กินปกตินั่นแหละจนวันหนึ่งครับผมคุณก้อยเขาก็สังเกตว่าแม่เนี่ยนอนไม่ไหวจริงนะก็เลยไปจับแม่ขย่าว่าแม่อะไรอย่างแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เลยถามหิวน้ำไหมก็เลยจับน้ำกอกใส่ปากแม่ให้กินแต่มันเหมือนกับสภาพว่าพี่เก่งเทน้ำใส่ปากแล้วมันไม่มีการกลืนนะครับน้ำก็ไหลตีย้อนเข้ามามุมปากก็คิดว่าแม่คงจะกลืนไม่ไหวครับก็เลยบอกแม่กินข้าวหน่อยนะเขาก็อย่างเดียวเลยส่วนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะตักข้าวแล้ววางไว้ให้นี่นะแม่พอกินลุกกินไหวไหมครับเขาก็จนแกก็ออกไปหาขยะหาอาหารรับจ้างอะไรได้ก็ทำหมดอย่างเงี้ยครับจนเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่3วันครับผมแล้ววันนั้นน้องกรเขาก็กลับมาพร้อมกับไม่ได้เงินได้ทองกลับมานะแต่ในสภาพที่เหมือนโดนซ้อมมาเลยครับเหมือนไม่รู้แกไปทำอะไรมาโดนสภาพตาอ้วมปากแตกตาปิดเนื้อตัวมีแต่รอยช้ำอะไรหมดเลยครับพอคุณก้อยเห็นเขาก็ถามไปทำอะไรมาเขาก็ไปยอมบอกพี่เขาก็ได้แต่ไปนอนซมแบบคนละฝั่งกับแม่เขาอะด้วยความที่ว่าเอ้าน้องก็เป็นอย่างนี้แม่ก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องรีบไปหาอยู่หายามาให้แล้วแหละก็มีวิธีเดียวก็ต้องไปพึ่งที่วัดอ่ะครับพวกในถังสังฆทานหรือที่พระท่านไม่ใช้หรือพอจะเหลือให้บ้างอ่ะเออก็ไปได้กลับมาครับผมครับแต่พอเอิญพอกลับมาปุ๊บเห็นน้องนั่งอยู่หน้ากระท่อมอ่ะแล้วก็บอกว่าพี่ไปไหนมาพี่ไปหายานะนี่ไงครับเอามารักษาใครอ่ะก็รักษาเองด้วยไงแม่ด้วยอ่ะผมอ่ะพอได้แม่ไม่ต้องละมั้งจะเอาทำไมอ่ะแม่ขึ้นอืดไปแล้วพี่ไม่เห็นหรอแน่เขาบอกเนี้ย เหมือนกับเวลาคนมันหนาวจะเอาผ้าห่มปิดไว้ใช่ไหมครับ แต่คุณกรเนี่ยไปเปิดดูปรากฏร่างแม่ขึ้นอืดมาประมาณ 3-4 วันแล้วอ่ะ แต่สิ่งที่คุณก้อยไปสัมผัสกับแม่เมื่อวานเขายังอืดอยู่เลยนะใช่พออย่างนั้นปุ๊บคราวนี้คุณก้อยเขาก็ร้องไห้เขาก็ถามว่าน้องเราจะทำยังไงกันดีเ นี้ยก่อนคุณกรก็บอกว่าไม่ต้องทำยังไงหรอกปล่อยศพแม่ทิ้งไว้นี้แหละ เดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเองเราจะไปทำอะไรได้แต่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละพี่ผมว่าเราไปหาที่อื่นหรือไปตายอาถรรพ์หน้ากันเถอะแต่หลังจากนั้นสองพี่น้องก็เดินกอดคอกันมาเรื่อยๆครับผม จนมาพักอยู่ที่ศาลารอรถอยู่ที่นึงอ่ะ ก็นอนอยู่ที่นั่นคืนนึง ก็นอนด้วยความหนาวยุงกัดอะไรมันก็ต้องทนนะ จนชาวบ้านเขามาเห็นเขาก็มาเข้ามาสอบถามเอ้ยเองเป็นลูกเต้าเราใครทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาเดินเล่าให้เขาฟังว่าพ่อแม่ตายแล้วก็แกบอกว่าผมหนีออกจากบ้านมาอย่างงู้นอย่างนี้
เขาก็เลยติดต่อสมัยนั้นน่าจะเป็นมูลนิธิเด็กและสตรีป่ะที่ว่าให้เจ้าหน้าที่พาไปอะครับผมคุณก้อยกับคุณกรณ์ก็ได้ไปอยู่ที่แห่งนั้นครับแต่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบว่าคุณก้อยน่ะท้องครับแล้วตอนนั้นท้องสาวมันก็ไม่ได้ออกมามากมายต่อให้3เดือน4เดือนก็ยังดูไม่ออกคุณก้อยก็ได้รับการดูแลจากสถานที่นะครับจนอยู่ด้วยกันมาจนคลอดลูกครับผมก็เลยตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าชื่อว่าบุญรอดจนคุณก้อยก็อยู่จนมาอายุ20กว่าหรืออะไรนี่แหละครับก็เอิ้นด้วยกรรมที่แกยังไม่หมดอ่ะนะแต่ก็มีผู้ชายกับผู้หญิงอายุประมาณ60กว่านี่แหละเขาต้องการแม่บ้านเอาไปดูแลบ้านที่เขาอยู่เขาบอกว่าเขาอยู่กัน2คนตายายเงี้ยไม่มีคนรับใช้งานบ้านก็ทำไม่ไหวบ้านก็หลังใหญ่ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ให้พี่ก้อยนั่นแหละไปแต่ก็บอกเขาว่าพี่ก้อยเนี่ยมีน้องชายด้วยนะแล้วก็มีลูกชายด้วยคนนะก็บอกไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นคนดีอ่ะก็อยู่ได้หมดแหละก็ปรากฏว่าก็อยู่ด้วยกันมาก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านหลังนี้ครับผมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเขาก็ใจดีกับพี่ก้อยนะมีอะไรก็ให้กินเงินเดือนก็ให้ตามแบบด้วยความเป็นธรรมอ่ะลูกของคุณก้อยนั่นก็ดูแลให้อย่างดีซื้ออะไรให้หมดอ่ะจนอยู่มาวันหนึ่งคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ท่านก็เสียแต่ก่อนที่แกจะเสียเนี่ยแกก็เรียกคุณก้อยเข้าไปแล้วก็บอกว่าฉันอ่ะไม่ไหวแล้วยังไงฝากดูแลหัวฉันด้วยนะเขาก็คุยกับคุณก้อยว่าให้ดูแลยังไงหรอก็ฉันได้คุยกับผัวฉันแล้วแหละว่าถ้าฉันตายไปก็ไม่ต้องห่วงฉันอนุญาตให้เธอขึ้นเป็นเมียได้เอาจะได้ดูแลคุณผู้ชายเขาไงโอ้แล้วหลังจากนั้นคุณผู้หญิงก็สิ้นไปก็จัดแจงทำศพทำอะไรกันไปนั่นแหละจนคุณก้อยก็เลื่อนสถานะจากคนรับใช้ขึ้นมาเป็นคุณผู้หญิงบ้านหลังนี้คุณผู้ชายก็ดีครับดีกับคุณก้อยหมดเลยครับก็ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรแล้วอย่างแกก็บอกว่าแค่คุณก้อยดูแลเขาก็พอแล้วเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณก้อยก็ดูแลคุณผู้ชายมาจนคุณก้อยอายุได้ประมาณสัก50กว่าครับผมครับคุณผู้ชายท่านก็สิ้นด้วยโรคชราแต่ก่อนท่านจะตายเขาก็ทำพินัยกรรมมอบมรดกให้คุณก้อยไว้หมดเลยครับผมก็พอพูดอย่างนี้ปุ๊บคุณเดชที่กำลังเล่าเรื่องให้พี่จิ๋มฟังนะพี่จิ๋มก็บอกว่าแกก็นั่งอึ้งเนาะบอกแกก็พูดกับคุณเดชว่ามันต้องสักขนาดไหนนะชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งถึงจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยแล้วคุณเดชก็บอกว่าและอีกอย่างนึงพี่จิ๋มทราบไหมครับว่าคุณเด็กที่ชื่อบุญรอดอ่ะคือตัวผมเองอ่ะตัวคุณเดชเองครับเหรอแต่แกเปลี่ยนชื่อใหม่ก็บอกบุญรอดมันชื่อมันล้าสมัยไปหน่อยจะเลยเปลี่ยนเป็นสุรเดชครับแล้วแกก็บอกว่าอ๋อคุณเนี่ยเหรอรู้ไหมว่าทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ให้พี่จิ๋มฟังอ่ะครับเขาก็พูดอย่างนี้นะครับในระหว่างที่นั่งอยู่คนละโซฟาเหมือนตรงข้ามกันนะพี่เก่งเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแต่ที่ว่าที่ผมเล่าให้พี่จิ๋มฟังเพราะว่าพี่จิ๋มเห็นแม่ผมเนี่ยแม่ผมเสียแล้วนะจริงเหรอพี่จิ๋มก็ตกใจแบบตัวชามาเลยแกบอกเอ้ยคุณเดชพูดอะไรเนี่ยล้อเล่นเหรอแกก็บอกว่าในระหว่างที่คุณเดชพูดอ่ะแม่ของคุณเดชยังนั่งอยู่เลยนะครับครับแล้วคุณเดชงั้นพี่จิ๋มรอผมแป๊บนึงแกก็เดินไปแล้วก็หายเข้าไปในห้องแล้วเดินออกมาพร้อมกับรูปใบหนึ่งครับผม แม่ผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับพี่จิ๋มเห็นแค่นั้นน่ะพี่เก่งครับจิ๋มสลบไปเลยโอ้ยแบบสลบคาโซฟาไปเลยครับเพราะในระหว่างที่คุณเดชถามว่าพี่จิ๋มเห็นแม่ผมหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตาก็มองรูปแล้วอีกแป๊บนึงแล้วก็หันไปดูมองแม่เขาอ่ะที่กำลังนั่งมองมาทางคุณจิ๋มแล้วก็ยิ้มให้อ่ะครับแกสลบบนโซฟานั่นไปเลยครับพอทำพอปฐมพยาบาลอะไรกันเสร็จแกฟื้นขึ้นมาแกพอตื่นขึ้นมาแกก็ตกใจผวาเนาะแล้วแกคุณเดชก็ถามว่าฟื้นแล้วหรอพี่แล้วสิ่งที่คุณเดชถามว่าพี่ยังเห็นแม่ผมอยู่ไหมครับคุณจิ๋มบอกว่าไม่รู้ละแต่พี่ขอตัวก่อนละกันเพราะในระหว่างที่แ
ในระหว่างที่แกกำลังออกแล้วก็กลับบ้านอ่ะเหมือนจะขึ้นรถอ่ะแล้วคุณเดชเขาออกมาส่งนะบอกว่าอย่าไปคิดมากนะพี่นะพี่ยังโชคดีกว่าผมนะผมอยู่กับแม่มาตั้งนานพอแม่สิ้นผมยังไม่เคยเห็นแม่ผมเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าแม่อยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลาแหละแต่ในระหว่างนั้นคุณจิ๋นบอกไม่รอให้คุณเดชเล่าให้จบหรอกเพราะว่าภาพที่เห็นคือเห็นแม่คุณเดชอ่ะกำลังกอดจากคุณเดชจากด้านหลังอ่ะแล้วโผล่หน้ามาตรงซอกคอครับผมเนี่ยครับที่คุณจิ๋นเล่าให้ผมฟังก็จะมีประมาณนี้ที่โคตรพูดตรงนะเรื่องนี้มันโคตรขู่มากเลยอ่ะครับโคตรขู่แล้วโหมากบุมตอนท้ายนี่แบบโอ้ยหงายท้องตึงเลยเนี่ยใครฟังแล้วแบบปิดวิทยุไปปิด YouTube ไปเนี่ยผมบอกเลยคุณโคตรพลาดอ่ะคุณยังคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่กฎแห่งกรรมอยู่โอ้โหเฮ้ยขออนุญาตนะครับอืมคารวะว่ะสู่หกเลยเรื่องเนี้ยนะคือผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะคุณผู้ฟังคือคราวที่แล้วนัดมาเล่าเรื่องของลูกเนี่ยผมก็ว่านี่ก็สุดนะคือการเล่าเรื่องของคนในครอบครัวมาเล่ามันก็ถือว่าต้องใจกล้าพอสมควรนะในมุมหนึ่งนะของคนเป็นพ่อวันนี้มาในมุมที่แบบโอ้โหคือคนเราอะชีวิตคนเราอะหูฟังใครจะเชื่อว่ามันพอถึงเวลาที่มันดิ่งมันต่ำมากๆเนี่ยโอ้โหมันต้องดิ้นรนขนาดไหนถึงจะเอาชีวิตรอดได้อะเราฟังเรื่องนี้แบบเออจริงว่ะคือภาวะที่มันต้องปักอัดตีนถีบอะทำไงก็ได้อะเพื่อมันต้องมีเงินอะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่ได้เลี้ยงท้องตัวเองคนเดียวมันมีลูกใช่ครับมันมีผัวอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วนอกจากผีก็ความน่ากลัวถือก็ความจนนี่แหละพี่เก๋ใช่ความจนมันโหดร้ายมากนะครูฟังผมเข้าใจเลยนะแบบโอ้โหคือแบบสงสารครอบครัวนี้เลยนะแต่พ่อนี่คือแบบผมใช้ก็ขอญาติพูดมึงเร็วมากอ่ะคือตอนแรกดูเหมือนจะดีนะคือรับไม่ได้ที่เมียไปทำงานแบบนั้นแต่ต้องย้อนกลับไปดูเองว่าคือตัวเองก็ออกไปทำงานแล้วก็ไม่แบบเลี้ยงดูที่บ้านตัวเองอ่ะใช้คำว่าคือไม่ต้องซื้ออะไรมาให้มากหรอกผมว่าคนเราอ่ะข้าวถุงแกงถุงอ่ะนะครับถูกต้องครับมันอยู่กันสี่คนนะผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีสภาวะที่เราเคยเห็นในหนังในละครนะกินกัน4คนพ่อแม่ลูกมันมีแบบนั้นนะผมว่าแค่นั้นนะครอบครัวมันก็มีความสุขนะต่อให้ความจนมันโหดร้ายอ่ะแต่ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันเยียวยาให้คนในครอบครัวมันยิ้มได้มันมีความสุขได้อ่ะเงินจะมากจะน้อยไม่รู้ไม่เท่าไหร่แหละแต่ความสุขในทางใจอ่ะผมว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าอยู่ในวัดขอข้าวก้นบาตรพระทานพระกินเนี่ยพระท่านก็ให้นะครับแต่นี่คือแบบโอ้โหไปแล้วแบบเอาความจนมาเป็นใช้คำว่าเป็นความเครียดจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าคำนี้มันโดดขึ้นมาเลยนะไม่สนใจลูกเมียสุดท้ายเมียคือทนความจนไม่ไหวอ่ะต้องตัดสินใจทำอะไรที่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่อยากทำแบบนั้นหรอกครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าชีวิตเตียงในเรื่องเล่ามันมีเรื่องจริงเนี่ยนะพี่ในสังคมไทยเราที่คนอื่นอาจจะไม่เคยพบปานหรือรับรู้มาก่อนว่าไอ้มันครอบครัวแบบนี้ยังมีอยู่จริงนะอะไรประมาณนั้นครับชีวิตนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แบบนี้จริงหูฟังนะครับมันคนเราเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่มันเลือกปฏิบัติเลือกที่จะทำได้แต่แบบโอ้โหฟังแล้วแบบแล้วตัวพ่อเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะแล้วก็ไปจะบอกว่าเมาจนแบบว่าล้มลุกคุกคานแล้วไปอันนั้นบอกไม่ได้ครับนะฮะตัวของแม่ก็โอ้โหป่วยตายตัวน้องก็จะพยายามจะไปหาเงินมาเยียวยาช่วยก็ไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันบอกจะไปป้นเขาเหรอก็ไม่รู้นะไม่ทราบเหมือนกันใช่ไปต่อยมวยเหรอมันก็ต้องได้ตังค์วะอันนี้เขาไม่ได้อ่ะมันก็มองไม่ถูกเหมือนกันเนาะนะครับโอ้แล้วก็นิดนึงก่อนท้ายนะพี่ผมก็ตอนพอพี่จิ๋นก็เล่าจบผมก็นั่งอึ้งไปผมก็ถามว่าพี่จิ๋นผมเชื่อนะผมเชื่อพี่จิ๋นว่าพี่จิ๋นเจอมันจริงนะ
แล้วผมก็ถามว่าแล้วตกลงพี่ได้กรมธรรม์แม่เข้ามาไหมเขาก็บอกว่าขนาดยังไม่รู้อีกหรอได้ไม่ได้เออผมก็เลยบอกว่าห ันไปทางข้างหลังเนี่ยมันจะมีคนงานเป็นคนงานพม่าเขมรอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็มีผัวเมียนั่งอยู่ด้วยกันคู่นึงผมก็นึกจะแกล้งแกผมก็เลยบอกว่าพี่จิ๋มเห็นผัวเมียคู่นั้นที่ทำมะพร้าวไหมพี่จิ๋มเห็นกี่คนพี่จิ๋มบอกว่าอย่าบอกนะว่าพี่เห็นอีกแล้วอ่ะผมบอกพี่เห็นกี่คนล่ะบอกสองใช่ไหมใช่พี่สองคนไงพี่บอกเห็นคนเดียวนะก็เลยบอกสองคนถูกต้องแล้วพี่ผมบอกเนี่ยเออถ้าเห็นคนเดียวตัวครับผมตัวใครตัวมันเลยเออนะครับโอ้ยนะคือผมคารวะคุณเลยว่าคุณนัดสองดอกผมคารวะจริงนะโอ้คุณสุดมากอ่ะสุดเลยอ่ะผมไม่รู้จะขอบคุณจริงนะฮะคุณนัดสองเรื่องเนี่ยในสองสัปดาห์ที่คุณนัดมาเล่าเนี่ยผมพูดให้คุณฟังบอกอยากให้ไปฟังทั้งสองเรื่องนะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมใช้คำว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากมันเป็นเรื่องที่เรามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้คราวที่แล้วก็เป็นเรื่องของลูกลูกก็เอาจริงคือมาโดนผู้ชายหลอกอ่ะแต่ผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงของผู้ชายคนหนึ่งก็รักจนไม่ลืมหูลืมตาก็มาทำอะไรที่แบบโอ้จนเด็กสองคนอ่ะเด็กตาดำๆสองคนเกือบตายนะครับดีที่รอดพ้นมาได้นะครับมีคนดีอยู่ข้างๆนะฮะวันนี้มาอีกทีเรื่องโอ้โหเรื่องของเวรทำกรรมแต่งรู้ฟังไม่รู้จะพูดยังไงสุดมากเรื่องนี้สนุกมากนะฝากทุกคนตอนนี้เนี่ยเกือบหมื่นยูเซอร์เนี่ยไปบอกต่อว่าคุณต้องกลับมาฟังเรื่องนี้ขอบคุณพี่นัทมากจริงแล้วผมจะไม่สรุปอะไรละผมทุกอย่างมันฟินิชมันเพอร์เฟคไปหมดละนะครับสุดท้ายก่อนจะวางกันไปครับนี่พี่นัทตัวจริงใช่ไหมตัวจริงครับโอเคโอเคขอบคุณมากพี่นัทเดี๋ยวไว้โอกาสไหนว่างๆนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะได้ครับพี่เก่งครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ